ุดนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวแรกที่มีการวิจัยแบบเข้มข้นจริงๆแบบว่าคิดใหม่โดยเภสัชกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านรวมสมองกันคิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นมัทฉะครับใช่เป็นชามัทฉะที่ตัวเบสเนี่ยก็คือเป็นมัทฉะจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยก็คือช่วยเรื่องของการปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดแล้วก็เรื่องความดันนะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ตอนนี้เรารู้กันว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็สำคัญมากขึ้นนะครับทำไมถึงมาสนใจเรื่องมัจฉะได้อะน้องเชนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวมากกว่าคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าคนใกล้ตัวมีป่วยเป็นโรคเบาหวานเยอะนะครับอย่างแม่เพื่อนเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเพราะเรื่องโรคเบาหวานก็มีนะครับแล้วก็เรื่องความดันนี่ก็เยอะโดยเฉพาะคุณพ่อผมนี่ก็เป็นความดันนี่บางทีแบบเขาเรียกอะไรสวิงเนี่ยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่บางทีใช้ชีวิตแบบปกติอย่างนี้นะใช่แต่ว่าความดันคนเรามันแปลกนะครับแต่ว่ามันมาจากสุขภาพที่มันไม่บาลานซ์สักคนหนึ่งใช่แล้วแล้วคือเหมือนเรามีวัตถุดิบในการที่เราจะทำตรงนี้ได้เราก็เลยพยายามพัฒนาขึ้นมาเราได้ยินคำว่ามัจฉะมาพอสมควรแล้วครับทีนี้คุณสมบัติของมัจฉะจริงๆเนี่ยที่น้องเชนทำมันมีความพิเศษอะไรครับในมัจฉะเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เฟรชขึ้นทำให้อะไรปกติแต่ว่าไอตัวที่มันจะช่วยให้เรื่องสรรพคุณที่บอกไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นออริเซตนะครับออริเซตนี่ก็เป็นตัวที่ได้รับใบรับรองจาก DHSCA จากอเมริกาก็คือเป็นพรบอาหารเสริมของอเมริกาเหมือนออยบ้านเราอ่ะคือได้ทั้งอเมริกาแล้วก็ได้ทั้งออยบ้านเราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสรรพคุณของมันก็คือจะทำให้การดูดซึมน้ำตาลหลังจากทานอาหารเนี่ยลดลงคือปกติคนไทยติดหวานใช่ไหมเดี๋ยวก็ชาเขียวเดี๋ยวก็น้ำอัดลมเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าดูดซึมน้ำตาลไปเต็มๆเนี่ยก็เสี่ยงต่อโรคเบาหวานเสี่ยงต่อความดันในอนาคตนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ดูดซึมน้ำตาลเนี่ยได้น้อยลง 1-4 เท่าคือสมมติเอาไป100เนี่ยพอทานตัวนี้ปุ๊บจะเหลือแค่25ประมาณการทำงานเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าก็คือช่วยไปปรับและควบคุมปริมาณน้ำตาลใช่แล้วก็เลยจะลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานได้แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องความดันอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะได้หมดเลยครับเรื่องความดันก็จะมันก็จะสมดุลขึ้นไม่สวิงอย่างพ่อผมเนี่ยก็คือเพิ่งให้ทานเลยคือจริงๆแล้วก็ทำเสร็จนานแล้วแหละตัวนี้แต่ว่าเพิ่งได้ให้ทานเมื่อเร็วๆนี้ก็พ่อก็มาเม้นใน Facebook เลยนะมาเม้นบอกพ่อผู้ชายจริงพ่อเม้นออกสื่อเลยออกสื่อเลยมาเม้นบอกดีจริงบอกขอบใจมากลูกตอนนี้ความดันเสถียรแล้วนะเราก็ดีใจปกติโทรมาบ่นว่าวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยแบบสวิงแต่จริงๆแล้วที่ภูมิใจสุดคือพี่แตนมากกว่าผู้ชายจริงอีกท่านหนึ่งใช่พี่แตนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้ของคนที่ป่วยเป็นเบาหวานแล้วลองเล่าเลยเป็นยังไงของเราพี่แตนเล่าสิเมื่อก่อนพี่ชอบทานน้ำอารมณ์ทานน้ำอารมณ์พอรู้ตัวอีกทีคือพี่เป็นเบาหวานแล้วค่ะแล้วตอนนี้พี่ก็ต้องมาฉีดอินซูลินแล้วก็ทานตัวชาควบคู่แล้วก็ลดปริมาณการฉีดลงคือต้องบอกว่าเคสของพี่แตนเนี่ยรุนแรงนะคือต้องฉีดเขาเรียกนะรอบสะดือใช่ไหมใช่ค่ะฉีดอินซูลินรอบสะดือทุกวันเคยเห็นคนเป็นเบาหวานน่ะต้องพกไอ้ที่ไปฉีดตามกองถ่ายอ่ะอันนี้คืออันเดียวกันป่ะอันเดียวกันอ๋อเหรอใช่เขาต้องฉีดทุกวันคือปกติเวลาทานอาหารเนี่ยค่าน้ำตาลเขาอยู่ที่ประมาณ300แต่ก็คือพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดลงมาเหลือ80 90 100นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเป็นยาคือระยะยาวเนี่ย10ปีสุดท้ายมันจะมีผลต่อไตมีผลต่ออะไรเคมีแหละใช่ยังไงมันก็สะสมอยู่วันยังข้ามครับผมแล้วก็เลยจับเขาเนี่ยมาทดลองตัวนี้ดูนะครับก็ทานควบคู่กับการลดการฉีดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวเลขมันเสถียรอยู่ที่100 ต้นๆ100 ต้นๆโดยการที่ลดยาด้วยลดยาฉีดแล้วก็ทานตัวนี้ก่อนอาหารเช้านะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะชีวิตดีขึ้นเลยดีขึ้นค่ะพี่แตนทานมาสักเท่าไหร่แล้วครับหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วแล้วลองดูที่นิ้วเขาเนี่ยช่วงที่เขาเทสเนี่ยเขาจะต้องเจาะดูระดับน้ำตาลในเลือดและนี่ถ้าจับดูนี่นิ้วด้านเลยอ่ะเหมือนดีกีต้าแทงไม่เข้าละแทงไม่เข้าแล้วตอนนี้สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปนอกจากที่เห็นได้ชัดเลยเรื่องของการฉีดอินซูลินเข้าไปใช่ไหมฮะใช่ไหมอะไรคืออะไรอีกครับที่เห็นว่าสุขภาพของเราดีขึ้นก็การใช้ชีวิตประจำวันคือเราไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องมีน้ำหวานพกติดตัวหรือว่าอะไรคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางทีเขาจะมีเคสที่อันตรายบางทีวูบไปบางทีปี๊ดเขาเรียกนะมันดันมันเบาหวานมันขึ้นจนมันแบบจะเป็นลมจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยครับภาวะเหล่านี้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะกลับไปตรวจอีกทีนึงคุณหมอตกใจไหมฮะก็คุณหมอบอกว่าดีค่ะดี
เมื่อกี้เราดูจากตัวเลขเนาะตอนแรกจะพุ่งเกือบ200แล้วนะคะค่อยๆลดลงมาลดลงมาเป็น100ต้นๆจริงๆคนที่เป็นเบาหวานน่ะไม่ใช่เป็นคนที่อ้วนเสมอไปคนผอมๆก็มีภาวะของการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันอยู่ที่พฤติกรรมการกินนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอ้ยคนดูบอกรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่เป็นเบาหวานฉันไม่ต้องทานก็ได้คือตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแล้วค่อยทานนะครับคือตัวนี้มันเป็นการปรับสมดุลอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะกับAmado DST เนี่ยตัวชามัทฉะเนี่ยนะครับได้หมดเลยวัยรุ่นอย่างผมก็ทานได้ผู้สูงอายุพ่อแม่ที่เรารักเนี่ยก็ทานได้นะครับเพราะว่าช่วยเรื่องความดันด้วยแล้วก็คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยติดน้ำหวานนะพอไม่มีน้ำหวานสั่งอาหารมาไม่มีน้ำอัดลมแล้วรู้สึกมือแฉะรู้สึกมันต้องสั่งกลุ่มนี้ต้องระวังเพราะว่ารู้ตัวอีกทีก็คือต้องฉีดรอบสะดือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะลองเลือกดูอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกที่คุณทานได้อย่างปลอดภัยแล้วเห็นบอกว่านอกเหนือจากมัทฉะแล้วก็ยังมีพวกส่วนประกอบที่อยู่ในมีไคโตซานมีอะไรไคโตซานแล้วก็มีอินูลินจะเป็นหัวเชื้ออาหารก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ทำให้เรากินจุได้ด้วยนั่นแปลว่าก็จะเป็นผลพลอยได้ไปด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการคุมน้ำตาลและช่วยปรับเรื่องของน้ำตาลในเลือดง่ายๆตื่นมาปุ๊บเนี่ยนั่งดูข่าวนั่งดูช่อง5เนี่ยก็ชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่มจิบไปก่อนอาหารสบายๆทุกวันครับรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนไม่ยุ่งยากนะขอบคุณสยักเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยววันนี้ยกให้ไม่ต้องห่วงแล้ววันนี้มารายการพี่แหม่มรายการลูกน้ำมีสิทธิพิเศษยังไงบ้างครับน้องเชนก็วันนี้เนี่ยถ้า3กล่องเนี่ยนะครับก็คือลดให้ 40% เลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์ข้างล่างได้เลยหรือว่าใครที่แบบว่าเขินนะครับไม่กล้าคุยโทรศัพท์ก็ไลน์ไปได้2ครับผมนะครับเราจะได้มีสุขภาพดีกันไม่ต้องมานั่งฉีดอะไรอยู่น่ากลัวนะครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ